เรียนท่านประธานสภาที่เคารพพุทธิพงศ์ปุณกันต์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ครับต้องเรียนท่านประธานฝากไปยังรัฐบาลนะครับว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเช้าที่เราเห็นท่านนายกได้มาพูดถึงงบประมาณรายจ่ายนะครับประจำปี2555ต้องเรียนอย่างนี้ครับเมื่อฟังดูก็เพลินดีครับแต่ว่าเมื่อมาเปิดดูในนโยบายทางการคลังของรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับว่าเรามาพูดกันเรื่องรายจ่ายว่าจะมีเอาไปใช้ทำอะไรบ้างในแต่ละกระทรวงทบวงกรมผมดีใจครับที่ท่านรัฐมนตรีคลังยังอยู่นะครับผมก็อยากจะเริ่มด้วยเรื่องง่ายๆเลยครับว่าท่านบอกว่าประมาณการจัดเก็บรายได้สุทธิในปีที่จะถึงเนี้ยนะครับท่านตั้งไว้ประมาณ2ล้านล้านนะครับก็ขาดทุนหรือว่าขาดทุนไปประมาณ 400,000 กว่าล้านนะครับแต่2ล้านล้านที่ท่านบอกว่าท่านจะจัดเก็บได้เนี่ยผมเรียนครับว่าสถานการณ์อย่างปัจจุบันที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ครับขายของก็ไม่ได้เปิดร้านก็ไม่ได้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและอื่นๆทั่วตั้งแต่ภาคเหนือลงมานะครับแล้วจากนี้ไปถ้าท่านเก็บไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงครับ2ล้านที่ท่านบอกว่าจะเก็บได้เนี่ยแล้วถ้ามันไม่มีแล้วเก็บไม่ได้ท่านไปรีดไถเขายังไงแล้วไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงครับงบผูกพันที่ผูกพันไว้แล้วเป็นงบที่มีความสำคัญท่านจะทำยังไงภาระในเรื่องของงบลงทุนใหม่ๆหรือว่าเมื่อเช้าที่ท่านนายกบอกว่าจะมาเยียวยาจะมาทำอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาเงินที่ไหนครับต้องหยุดไปไหมครับหรือต้องชะลอออกไปอีกเหมือนที่หลายๆเรื่องที่สัญญาไว้แล้วทำไม่ได้ผมเรียนครับที่ต้องถามเพราะว่าแน่นอนครับคนที่เป็นนักบัญชีหรือว่าคนที่ทำงบประมาณจะเข้าใจดีว่าการทำงบประมาณในครั้งนี้หรือของทุกๆปีรายจ่ายมีรายรับก็ต้องมีแต่วันนี้สถานการณ์วันนี้มันไม่เหมือนทุกปีครับงั้นก็อยากจะให้ทางรัฐบาลนะครับต้องให้ความสนใจนะครับแล้วก็อธิบายกับพวกเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนี้นะครับท่านจะบอกแต่จะใช้และให้ผ่านไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครรับได้เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับในกรุงเทพในเขตผมเองในใกล้เคียงก็กำลังมาอีกครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านประเมินยังไงว่าท่านจะเก็บเงินได้ตั้ง2ล้านแล้วท่านบอกว่าขาดทุน 400,000 ถ้ามันมากกว่านี้ท่านจะทำยังไงอะไรที่ท่านจะตัดออกอะไรที่ท่านจะเอาทำต่ออะไรที่ท่านจะไม่ทำต้องบอกครับดูลงลึกไปนะครับในยุทธศาสตร์ที่3ที่เมื่อเช้าเราได้ฟังกันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับท่านเตรียมงบประมาณไว้ว่ายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมท่านตั้งไว้ 8,600 กว่าล้านผมเรียนครับว่าวันที่ท่านตั้ง 6,800 กว่าล้านเนี่ยผมเชื่อว่าท่านตั้งไว้ตั้งแต่อุทกภัยยังไม่เกิดขึ้นท่านยังพูดถึงเรื่องการส่งเสริมขีดศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมวันนี้โรงงานเขาเปิดยังไม่ได้เลยครับเครื่องจักรกำลังเดินการผลิตไม่ได้ท่านจะไปเปิดขีดความสามารถแข่งกับใครครับแล้ว 8,000 กว่าล้านท่านจะไปทำยังไงให้มันกลับมาให้อุตสาหกรรมเขาสามารถกลับมาเดินหน้าอยู่ได้เป็นไปไม่ได้ครับก็อยากให้รัฐบาลครับฝากท่านประธานไปว่าต้องอยู่ความเป็นจริงครับวันนี้พี่น้องที่ติดตามฟังอยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้ครับว่าวันนี้ตัวเองจะลุกขึ้นมาได้ยังไงงบเยียวยาที่บอกพูดกันแสนกว่าล้านก็ยังไม่รู้ครับว่าจะให้ใครเท่าไหร่บางคนบ้านก็พังโรงงานก็พังที่นาเกษตรกรก็ไม่มีจะทำมาหากินจะทำยังไงแต่ที่ผมต้องเรียนนะครับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหลังจากนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรครับท่านตั้งไว้ในหมวดที่บอกว่าจะส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร 33,000 กว่าล้านพี่น้องเกษตรกรฟังแล้วก็สงสัยครับว่านาวันนี้ก็ล่มครับน้ำท่วมหมดเป็นหมื่นๆแสนไร่ตั้งไว้ 30,000 กว่าล้านเอาไปพัฒนาตอนไหนครับปลูกเมล็ดจะปลูกยังไม่มีที่จะปลูกยังไม่มีครับที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดนี้เพื่อจะบอกว่ารัฐบาลใช้วิธีการตัดต่อครับตอนพูดตอน 4-5 หน้าแรกก็บอกว่าจะฟื้นฟูเยียวยาคนเดือดร้อนแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็คือเอาของเก่าที่ทำเอาไว้ก่อนที่จะเกิดอุทกภัยครับท่านประธานกำลังเปิดดูได้ครับหน้า20กับหน้า21ครับถ้าอ่านดูจะเห็นว่างบประมาณทั้งหมดเป็นงบประมาณที่ทำไว้ก่อนครับไม่ได้ดูเลยว่าสถานการณ์วันนี้เป็นอย่างไรที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านบอกว่างบประมาณที่ทำไว้นั้นเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงเลยนี่ไงครับคือสิ่งที่อยากจะฝากรัฐบาลไปว่าไม่มีเวลากันเลยเหรอครับที่จะมานั่งลงรายละเอียด
ตัดเอา 4-5 หน้าแรกบอกว่าจะฟื้นฟูจะเยียวยาอุทกภัยแต่พอไปดูข้างในก็ยังเป็นของเดิมอยู่เลยครับอุตสาหกรรมเขาจะตายไม่ตายอยู่แล้วครับท่านก็ยังไปส่งเสริมฟื้นไปจะทำการตลาดกันสายพานเครื่องยังเดินไม่ได้เลยครับเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นความสำคัญและผมไม่พูดไม่ได้นะครับท่านทราบไหมครับวันนี้เราเรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตวิกฤตที่หนึ่งคือเศรษฐกิจที่เกิดจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดของรัฐบาลชุดนี้แหละครับที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยป้องกันที่ไหนพังที่นั่นจังหวัดไหนบอกว่ารับได้รับไม่เคยได้วิกฤตที่สองคือวิกฤตของภาวะผู้นำครับที่ผมต้องเรียนแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้ท่านนายกมาบอกว่าจะทำหน้าที่และเอางบประมาณนี้ไปช่วยฟื้นฟูผมเรียนครับสิ่งที่ท่านพูดนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาและแก้ตอบโจทย์ในสิ่งภาวะที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับภาวะผู้นำที่พูดไม่ได้กล่าวหาท่านนายกด้วยความเคารพครับอยากจะเรียนว่าชาวต่างชาติสายตาพี่น้องชาวต่างชาติที่เขามาลงทุนในประเทศเราเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเขามาลงทุนปุ๊บเขามีการจ้างงานมีการส่งออกมีการขยายผลผลิตไปทั่วโลกท่านจำได้ไหมครับท่านประธานว่าเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลท่านนายกท่านรัฐมนตรีหลายท่านบอกว่านิคมอุตสาหกรรมโรจนะเอาอยู่ครับเป็นยังไงครับวันนี้นวนครเอาอยู่เป็นไงครับวันนี้แล้วต่างชาติพอเห็นผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาอยู่เขาก็วางใจสิครับให้เขาไปเชื่อใครก็ผู้นำประเทศบอกว่ารับมือได้แล้วพอถึงเวลาปล่อยน้ำพังเข้าไปเขาก็ย้ายไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันเกิดความเสียหายความเชื่อมั่นของรัฐบาลและของประเทศไทยก็หมดไปกับภาวะผู้นำของรัฐบาลชุดนี้ครับผมก็อยากจะสอบถามครับว่าที่รัฐบาลออกมาพูดว่าจะทำนู่นทำนี่มันไม่เหลือแล้วครับสายตาชาวต่างประเทศในเรื่องของการลงทุนไม่เหลือเลยจริงๆครับแล้วผมเรียนครับผมดีใจมากครับฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกที่ท่านไม่ไปประชุมที่เอเปคครับไม่ใช่ที่เพราะว่าท่านจะอยู่ช่วยน้ำท่วมนะครับผมเป็นห่วงว่าท่านจะไปตอบคำถามผู้นำในต่างประเทศได้ยังไงว่าความเชื่อมั่นที่จะชวนเขามาลงทุนในต่างประเทศให้มาลงทุนในประเทศไทยก็เมื่อทุกครั้งที่ท่านบอกเอาอยู่และรับมือไหวมันพังหมดนะครับผมดีใจที่ท่านไม่ไปผมเป็นห่วงท่านรองนายกครับท่านกิตติรัตน์ นรนองครับว่าท่านไปท่านจะตอบคำถามนักลงทุนและชาวต่างประเทศอย่างไรเห็นบอกจะไปประชุมที่ฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ลงทุนในประเทศไทยอันดับต้นๆอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับท่านจะไปตอบเขายังไงครับท่านบอกว่าท่านดูแลให้เขามาลงทุนก็ไปไงครับไปกับน้ำเขาก็ขนไม่ทันเพราะเขาเชื่อท่านนายกและรัฐบาลเนี่ยครับแล้วท่านจะไปตอบเขายังไงผมก็ฝากไปครับว่าท่านก็เตรียมคำถามให้ดีถ้าตอบไม่ได้ก็อย่าไปครับก็ยอมรับสภาพไปอีกเรื่องนึงฮะท่านมายืนยันตลอดเวลาครับว่าทาง BOI ก็ตามรัฐบาลก็ตามกำลังจะสนับสนุนในเรื่องของนิติบุคคลนะครับภาษีรายได้จะลดให้จะไปบอกเขาว่าเราลดภาษีให้อย่าว่าแต่กำไรก็ไม่มีครับท่านจะไปลดภาษีมันเล็กน้อยมากเขาไม่สนใจหรอกครับงั้นผมอยากจะเรียนครับว่าภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญครับท่านอย่าเล่นกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมันฝืนต่อไปไม่ได้แล้วครับแล้ววันนี้ทุกคนทราบดีครับว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะเฟื่องฟูเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์ได้วิเคราะห์มาแล้วครับว่าณวันนี้ครับเวียดนามและอินโดนีเซียมีการลงทุนและความเชื่อมั่นในการลงทุนสูงกว่าประเทศไทยแล้วแล้วมาเจอภาวะผู้นำแบบนี้ครับท่านอย่าไปเลยครับและเห็นได้ข่าวบอกว่าไม่ไปครั้งนี้แต่จะไปอาเซียนก็ต้องไปตอบคำถามอีกครับว่ากี่โรงงานที่เพื่อนๆบ้านเราก็ดีนักลงทุนชาวต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยเป็นแสนๆล้านท่านรัฐบาลเป็นผู้นำประเทศบอกเอาอยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วท่านจะไปสร้างความเชื่อมั่นกับใครครับงั้นวันนี้ท่านมาขอผ่านก็ประมาณเป็นแสนล้านโดยที่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยผมถามว่าอย่าเลยครับเลิกหลอกประชาชนเลิกหลอกคนสักทีบอกเลยครับจะทําอะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่ที่ไหนถ้าอย่างนี้ก็พอรับได้งั้นผมขอฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกและรัฐบาลครับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากในเรื่องของความเชื่อมั่นของประเทศไทยและภาวะผู้นําเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจะทำอะไรจะตัดสินใจจะประเมินยังไงรีบทำครับประเทศจะได้ไม่เสียหายไปมากกว่านี้ขอกราบขอบคุณครับ